พอผมเข้ามาที่นี่เหมือนกับผมหลุดเข้ามาในประเทศอินเดียวันนี้รับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับผมจะทำยังไงดีผมถึงจะสามารถขึ้นไปบนนั้นได้นะเฮ้ยสวัสดีอยู่กับผมธนงพริกอดกับรายการ Thailand Adventure นะครับผมวันนี้เป็นวันที่4ของทริปในจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมแล้วขณะนี้ที่ผู้ชมเห็นอยู่นั่นก็คือสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับตอนนี้รถติดมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะติดไปถึงไหนนะครับโอ้ยทรมานมากบวกกับผมก็อดหลับอดนอนมาทั้งคืนครับผมพอดีผมเพิ่งเลิกงานประจำนะครับตั้งแต่6โมงครึ่งฮะนะผมพยายามที่จะไม่นอนก็เพราะว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันหยุดพยายามที่จะนอนประมาณสัก1ทุ่มของวันนี้นะเพื่อให้ตื่นตอนเช้าประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับผมแล้วก็เดือนหน้านะครับผมก็จะลาออกงานประจำอย่างเป็นทางการแล้วนะเพื่อที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์อย่างเอาจริงเอาจังนะครับผมสถานที่ต่อไปที่ผมกำลังจะไปนั่นก็คือวัดสุวรรณภูมินะครับผมนะเอาเป็นว่าผมไม่เล่ารายละเอียดต่อกันแล้วกันให้ไปเห็นที่นั่นเลยจะดีกว่านะครับผมโอเคลุยวู้ฮู้ไปครับผมไปครับไปครับโอ้คันข้างหน้าขับมาเร็วมากเห็นยอดเจดีย์อยู่ข้างหน้าไหมครับผมถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเห็นว่าวันนี้มีกิจกรรมภายในวัดด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันพระด้วยฮะแล้วก็เช็คใน Google Map บอกว่าวันนี้ยุ่งมากรู้สึกว่าการหาที่จอดรถจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากเดี๋ยวผมเจอแล้วผมเจอแล้วขออนุญาตกลับรถแป๊บหนึ่งฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดดังกล่าวแล้วนะครับผมข้างหน้าผมก็จะมีเจดีย์อยู่องค์นึงนะครับผมทรงศิลปะแบบอินเดียนะครับผมแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะเหมือนเพิ่งถูกก่อสร้างอ่ะผมไปอ่านประวัติมารู้สึกเหมือนสร้างประมาณสัก4หรือ5ปีที่แล้วแหละนะเป็นวัดที่ใหม่มากนะครับผมเดี๋ยวเขาไปสำรวจดูข้างในกันดีกว่านะครับผมไปตอนนี้ประเด็นคือผมลืมนำแบตสำรองของกล้องโกโปรมานะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเสร็จภารกิจจากที่นี่ผมก็จะกลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็ออกทริปต่อไปนะครับผมดีนะที่บ้านของผมอยู่ใกล้สมุทรปราการเนี่ยโครงสร้างไม้เอี่ยมมากนะครับผมลักษณะเป็นการก่อสร้างศิลปะแบบอินเดียนะอ
ซึ่งต่างจากวัดไทยมากนะครับผมเป็นวัดขนาดเล็กนะครับผมดูในรีวิวมาเหมือนจะใหญ่แต่ว่ากับเล็กนิดเดียวผมสามารถขึ้นไปข้างบนนี้ได้ไหมอ่ะบ่งบอกถึงการสร้างใหม่ชัดๆนะนี่ฮะตอนนี้ทางเดินยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเหมือนกับว่าวัดยังสร้างไม่เสร็จอย่างสมบูรณ์ก็คือยังต้องมีอะไรที่ต้องเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะพอผมเข้ามาที่นี่เหมือนกับผมหลุดเข้ามาในประเทศอินเดียแต่ลักษณะมันไม่ได้เก่าแก่เลยอ่ะป๊าโหมันมีการทำพิธีอะไรบางอย่างนี่แหละนะเหมือนวันนี้จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้เวลากินข้าวฟรีนะครับผมพอดีเมื่อกี้มีแม่ชีมาแนะนำผมโอเคสวัสดีครับผมช่วยหนึ่งฮัลโหลขาหมูเป็นไงเป็นไงถูกแล้วได้หรอก็โอเคใส่ชุดไม่มีมาอันเลยเราจะลวกทุกเส้นเล็กไปเส้นหมี่ยังเก็บไว้ได้ถ้าลวกเทียบกันง่ายสาวหรือเขาเนี่ยนี่มันผัดเยอะฮะนี่ผัดเยอะสองเขาเล็กฝั่งเจ็ดโลไม่ใช่เหรอโอ้ยร้อนโหแม่งร้อนร้อนมากวันนี้รับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับผมมีเนื้อไก่เส้นใหญ่ครบจริงเขามีน้องไก่ให้นะแต่ว่าผมไม่เอาผมกินแค่นี้อร่อยมากหมดต่อไปผมจะหาน้ำดื่มก่อนไม่รู้ว่าเขามีให้ไหมนะโอเคโอเค
ไหมครับโหอร่อยมากครับผมแซ่บเลยเมื่อกี้เนี่ยกินไปก็ต้องรีวิวไปด้วยอย่างงี้แซ่บกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านผมอีกตอนนี้ต้องรอเขาหมาว่าจะได้กินตอนนี้ผมต้องการน้ำมากนะครับผมเท่านี้มีน้ำดื่มไหมมีฮะแต่สำหรับพระภิกษุนะครับผมเดี๋ยวมีกาแฟฟรีนี่หว่าเดี๋ยวขวดหนึ่งเป็นอานิสงส์ทานที่ผมเคยให้ผมก็เลยมีของกินฟรีวันนี้ผมไม่ต้องเสียเงินกินข้าวแล้ววันนี้ผมมากินข้าวที่วัดฟรีเปิดยากมากมาที่นี่ในทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้กินของฟรีผมบริจาคไป10บาทนะครับผมนะเป็นการทำบุญนะก๋วยเตี๋ยวก็ฟรีขนมก็ฟรีน้ำก็ฟรีของกินฟรีทุกอย่างนะครับผมนะหยิบได้ตามสบายนะครับแต่เราก็ต้องมีความเกรงใจแล้วก็มีจิตสำนึกในการเลือกอาหารด้วยนะโอเคนี่ก็เป็นวัดหนึ่งที่ถูกสร้างมาไม่นานนะครับผมประมาณ5หรือ6ปีนี่แหละนะถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยย่าหาที่จอดรถตรงไหนอ่ะเป็นวัดที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับผมเป็นวัดที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมวันนี้ค่อนข้างกว้างอยู่นะกว้างกว่าวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอีกนะเป็นวัดที่ถูกสร้างใหม่นะครับผมไม่ใช่เป็นวัดเก่าแก่เหมือนพวกวัดพระสมุทรเจดีย์หรือวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมนะดูลักษณะอารามตามากนะดูโครงสร้างตรงนู้นสิยังสร้างไม่เสร็จอะแต่ว่ากว้างพอสมควรนะครับผมบรรยากาศ
เหมาะกับการวิ่งออกกำลังกายได้นะผมไม่รู้ว่าข้างหลังผมเขาจะให้เข้าไปหรือเปล่านะถ้าเข้าไปได้ผมก็จะขึ้นไปสำรวจแล้วก็ถ่ายบริเวณนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าต้นมายาราบนะครับผมเท้านู้นแตะมาเนี่ยเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่หุบนะนี่ไงไอ้บางครั้งนี่เวลาแค่สะกิดหน่อยนี่มันจะหุบทันทีเลยนะเหมือนคล้ายๆไอ้กาบหอยแครงอะนะผมไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเห็นไหมอะเราจะซูมให้ชัดๆเอาใบนี้ก็แล้วกันเนาะเฮ้ยหุบหุบครับผมหุบบางทีต้องแตะแรงๆถึงมันจะหุบนะครับผมนะเดี๋ยวลองใบนี้เฮ้ยหุบหุบหุบครับผมหุบด้วยฮะยังมีชาวต่างชาติบางคนนะรู้สึกประหลาดใจกับไอ้พืชชนิดนี้นะครับผมนะเขาคิดว่าเป็นพืชปีศาจนะจะทำยังไงดีผมถึงจะสามารถขึ้นไปบนนั้นได้นะวันนี้ยังมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะครับผมนะผมคิดว่าตรงนี้เคยเป็นสำนักสงฆ์ปกติมาก่อนนะครับผมแล้วก็กำลังจะกลายเป็นวัดนะส่วนด้านนี้เป็นกุฏิพระสงฆ์ใช่ไหมเนี่ยตั้งเรียงรายกันอยู่นะพอดีผมเห็นทางเข้าละแต่ว่าผมไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับผมนะกลัวเขาจะไม่อนุญาตอีกอย่างนึงยังก็เป็นสถานที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมยังไม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนะเอาเป็นว่าผมสำรวจเดินรอบๆไปก่อนกันดีกว่านะครับผมผมคิดว่าคงจะมีแฟนๆเนี่ยบ่นกันแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมได้แต่มารีวิววัดมาสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็เป็นวัดไปหมดนะจะบอกให้นะว่าไอ้วัดเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจส่วนหนึ่งนะครับผมนะดูโครงสร้างภายในนะครับผมผมคิดว่าในอนาคตจุดบริเวณนี้มันจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญในการท่องเที่ยวนะครับผมเพียงแต่ว่าคนไทยอาจจะยังไม่รู้จักดีนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวในไทยบางที่อาจจะดีที่สุดเพียงแต่ว่าเรายังไม่ค้นพบและยังไม่รู้จักนะครับผมผมคิดว่าถ้าสิ่งก่อสร้างเนี้ยได้ถูกสร้างอย่างสำเร็จแล้วก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการคิดว่าต้องมีผู้คนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับผมนะดูบรรยากาศสิตอนนี้เงียบมากสีน้ำเหมือนสีเขียวเลยอะผมไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเห็นไหมจะถ่ายให้เห็นสีเขียวไหมนะสีเขียวมรกตเลยอ่ะสุดยอดมากอ่ะนะโอ้ยนี่ก็เป็นวัดเล็กๆที่หนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับวัดสุวรรณภูมิพุทธเชียนตีอ่ะก็กว้างกว่าแหละนะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผม